เวลาถามตอบคำถามที่ญาติโยมยังมีข้อสงสัยได้บางคำถามนะครับมีเวลาสักสองสามสี่คำถามไม่ทราบว่ามีใครเตรียมไปหรือยังครับอเผอิญเรามีไมลอยไม่เดียวจะเดินไปจะลำบากถ้าใครมีคำถามเขียนไว้แล้วส่งมาข้างหน้าเลยได้ไหมครับเขียนเขียนไปได้เลยนะครับ ระหว่างนี้ผมขออนุญาตตั้งคำถามก่อนเลยได้ไหมครับอ่คือจะกลับกลับเรียนขอพระอาจารย์ได้โปรดชี้แจงอ่ความหมายของคำว,ว่าธรรมชาติธรรมะแล้วก็ธรรมดานะครับผมมันดูมันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็ดูว่าน่าจะต่างด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำความเข้าใจกับมันอย่างไรนะครับกลับขอบพระคุณครับ ธรรมะมีมีความหมายหลายนายมากเหมือนกันแต่ธรรมะะสัจธรรมความจรงิงแล้วธรรมะคือสิ่งที่ความรู้และขอวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความจรงิงแต่คำว่าธรรม แต่ความหมายที่กว้างที่สุดก็คือสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือทำใดทำหนึ่งการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายในทางที่ถูกต้องคือการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายในทางที่ถูกต้องนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมคือสิ่งทั้งหลายก็ธรรมคือสัจธรรมความจรงิง เราก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะสัจธรรมความจริงคือการเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดทำทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่ธรรมชาติธรรมชาติเดิมเดิมในภาษาบาลีไม่แน่ใจว่ามีก็คือ,คอเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นคำที่แปลจาก ภาษาอังกฤษว่า nature แต่ธรรมะ <c oughs> บางทีก็ชวนทำให้สับสนได้อย่างที่ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องธรรมชาติธรรมชาติคือดีเนาะเอออันนั้นมันไม่ธรรมชาติแปลว่าไม่ดีโอ้นั่นมันธรรมชาติในแปลว่าดี แต่ถ้าเราแต่เราลองแยกๆระหว่างธรรมชาติกับสัญชาตญาณมันมันจะต่างกันไหมหรือจะเหมือนกันไหมอย่างถ้าเป็นอยาถ้าเป็นเอาแต่ธรรมชาติเราก็ไม่ต้องสอนเด็กๆให้ใช่ห้องน้ำใช่ไหมการใช่ห้องน้ำการทำความสะอาดการฉักโรโรคเนี่ยมันไม่ธรรมชาตินะ แต่ว่าเป็นความไม่ธรรมชาติที่ที่ดีฮะท่านเราบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าธรรมชาติคืออย่าไปตกแตง่งให้อยู่กับสิ่งที่เป็นของมันเองโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมันอันนี้ก็คือธรรมชาติอย่างหนึง่งแต่ถ้าธรรมชาติก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอง มันก็มีธรรมชาติที่ควรจะปล่อยวางหรือว่าเอาอย่างนี้ว่าเอาตามละแอริยสัตว์สี่การจะชัดขึ้นคือเราแบ่งธรรมชาติออกเป็นสี่อย่างธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้ธรรมชาติที่ควรละธรรมชาติที่ควรทำให้แจ้งและธรรมชาติที่ควรทำให้เจริญแต่ไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้น ต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปธรรมชาติที่คมปรับปรงแก้ไขควรปล่อยวางควรทำให้ดียิ่งยงย,งยิ่งไปก็มี <c oughs> อย่าแม้แต่ถ้าดูวิวัฒนาการของภาษาในภาษาอังกฤษก็มีคำว่า artificial ซึ่งเรามาแปลไทยเป็นเทียมใช่ไหมเทียมก็ไม่ดี artificial ก็ไม่ดีแต่ ในในสมัยก่อนอันนี้หมายถึงสมัยเชกสเปียร์ดูคำว่าการใช้คำว่า artificial ในสมัยเชกสเปียร์ในอังกฤษปรากฏว่าเป็นคำที่ใช้ในความหมายที่ดีแต่ว่าศิลปินระนักเขียนเป็นผู้ที่เก่งในเรื่องการที่เอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ เราสามารถปรุงแต่งให้สวยขึ้นให้ดีขึ้นให้เลิศขึ้นเรียกว่าเป็นเป็นภูมิ a r t i f i c ิ a อ a r t i f i c ชนาไปสู่สิ่งที่เป็น artificial ซึ่งสมัยนั้นสี่ห้ารอยปีที่แล้วแหวนก็ดีเป็นสิ่งที่ดีเรามีความหมายคล้ายกับที่อาตมาพูดตอนนี้ว่าธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เรารับมา แต่เราก็ต้องไปใช้สติปัญญาของเราไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรธรรมชาติแบบไหนมีค่าเอาไว้ธรรมชาติอย่างไหนไม่ต้องเอาธรรมชาตินี้จะต้องใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ก็ต้องมีปัญญาการการองอีกทีอ่ขอขอเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่ว่าเอเอเรื่องของธรรมดาธรรมดาก็คือการที่ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเออเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเราไปเจออะไรที่มันแปลกประหลาดมันอัศจรรย์ว่า้าวอัศจรรย์จริงๆฮะแต่นั้นมักจะเป็นสังขารอย่างเช่นนั่งสมาธิเจอเห็นนั่นเห็นนี่โอ้อัศจรรย์อัศจรรย์ตื่นเต้นแต่การที่เราเห็นธรรมะ จริงๆเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายความรู้สึกจะไม่เว่อว่าอย่างเรมองความรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นเองที่นี้เราศัพท์ต่างๆในภาษาบาลีที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยความหมายมักจะเพี้ยนไปนี่บางทีเราใช้คำว่าธรรมดาโดยความหมายว่าไม่น่าสนใจเฉยจุดชื่อ,อไม่มีอะไรนะั่นธรรมดา แต่ในในทางธรรมนี่ธรรมดามเ,เป็นคำที่ชื่นชมที่สุดเลยเพราะมันเป็นความจริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเมื่อสมมุติว่าเรา,เ,าเราทำอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ก็ต้องมีผลอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรา,เาถ้าเราต้องการดื่มกาแฟ ก็ใส่กาแฟใส่น้ำใส่นมใส่เกลือกินเกลือแล้วมันมันก็ไม่อร่อยแต่รสเค็มนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไมมันธรรมดาเพราะใส่เกลือแทนน้ำตาลถ้าใช้น้ำตาลมันก็จะมีความเป็นธรรมดาอย่างนึ้งนั้นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าคนไม่ไม่เข้าถึงธรรมและไม่ปฏิบัติธรรมก็จะ โอ้โหดีละเกินโอ้แย่ละเกินมันมีดีใจเสียใจมีจิตมันขึ้นมันลงแต่จิตใจที่เข้าใจความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็จะมีความสม่ำเสมอโดยนั่งเออนั่งก็ธรรมดาอันนี้ก็ธรรมดาอันนี้ก็ธรรมดาแบบที่ชวนชอบก็มีธรรมดาที่ชวนไม่ชอบก็มีธรรมดาที่ชวนตื่นเต้นก็มีธรรมดาที่ชวนเบื่อหน่ายก็มีแต่ ถ้าเรา,เราไม่ให้จิตใจไปเกาะอยู่ที่ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบต,ตื่นเต้นเบื่อหน่ายแต่ดูความเป็นธรรมดาจิตใจของเราก็สามารถสงบได้สงบกับความหลากหลายของประสบการณ์ในชีวิตรประจำวันได้เอก็สงบไปมีปัญญาวิธีอ่านก็ไนดนะ้ คำถามนะครับพระอาจารย์มาอยู่ประเทศไทยมีการดูแลโยมแม่ที่อยู่ต่างประเทศในความคิดถึงเป็นอุปสรรคหรือมีการจัดการอย่างไรถ้าโยมเป็นผู้หญิงถ้าไปถือศีลต่างจังหวัดบ่อยๆรู้สึกว่าหน้าที่บกพร่องหรือไม่เพราะบางทีไม่ได้อยู่รับใช้เต็มที่ เรีว่าจะมาดูด <silly> okay. ีควับ oh ฟังไม่ค <Und ue> ่อยชัดเอาเอาใหม่พระอาจารย์มาอยู่ประเทศไทยมีการดูแลโยมแม่ที่อยู่ต่อปทอโอ้ไม่ เอะคำหนี้ไม่ต้องย่อก็ได้น,นในความคิดถึงเป็นอุปสรรคหรือมีการจัดการอย่างไาก็เอาตรงนีอออ้อาตมาก็ผพูดเป็นหลักเสมอว่าไม่คิดถึงบ้านแต่ระลึกถึงคำว่า,าคิดถึงแปลว่าอยากจะกลับแล้วก็ไม่เคยคิดอยากกลับก็เลยไม่เคยคิดถึง เพราะว่ามาอยู่ที่นี่ด้วยความสมัครใจแล้วก็พอใจจะอยู่ที่นี่แล้วมันจะไปคิดถึงได้ยังไงแต่ระลึกถึงแล้วระลึกถึงแล้วก็ทำคุณงามความดีต่างๆแล้วก็อุทิศส่วนปุนให้กับยมพ่อยมแม่แล้วอ,อยู่เสมอ,อหลังห้าหกปีแรกก็ติดต่อไปทางบ้านโดยการเขียนจดหมาย สมัยก่อนเนี่ยยังติดต่อไม่ไม่ง่ายถูกวันนี้ก็ใช้ใช้จดหมายอากาศสมัยก่อนในญาติโยมทําบุญที่วัดต่างนานาชาติเราจะชอบเอาจดหมายอากาศไปไปถวายาต่อมาก็เป็นพระเทระขึ้นมาก็ได้ไปเยี่ยมบ้านมากขึ้นแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ก็ได้มาเยี่ยมที่นี่ก็ได้ดูแลได้ ได้ได้ดูแลในช่วงระยะสั้นๆอย่างนี้แต่ต่อมาพอยมพ่อเสียแล้วยมแม่แก่แล้วก็เลยมีโทรศัพท์ที่อยากโยมถวายก็โทรแต่ก่อนก็โทรทุกสามสีวันตอนลังก็ทุกวันอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็เป็นนั่นเป็นนีง ก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันโทรถึงบ้านทุกวัน,นยโยมแม่เป็นอย่างไรแต่เมื่อเดือนก่อนโยมแม่ก็ป่วยแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องอไปอยู่ที่บ้านคนชราและวทีนี้พูดไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยติดต่อยากขึ้น ในอาตมาก็ต้องอา,อาศัยลูกศิษย์คนไทยที่อยู่อังกฤษไปไปพาไปทานข้าวไปดูแลไอะไรนั่นก็ต้องอาอตมาโชคดีมีมีลูกศิษย์ลูกหาช่วยดูแลในส่วนที่อาตมาซึ่งเป็นพระก,ก็ทำไม่ได้แต่พุทธองค์ก็ตรัสไปว่าการการตอบแทนบนคุณของคนพ่อคนแม่ โดยแท้จริงหรือว่าสูงสุดก็คือมีส่วนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาที่ไม่มีศีลมีศีลไม่มีจากกะก็มีจากกไม่มีปัญญาก็มีปัญญาที่ข้อนี้ก็คือคุณธรรมของพระโสดาบันรั้นการที่มีส่วนในการในการส่งเสริมไม่ว่าทางตรงก็อทางอ้อมให้ภูมมีบุญคุณ ได้เจริญด้วยคุณธรรมสีข้อคือศรัทธาศีลจากกะปัญญาอันนั้นก็เป็นการช่วยให้ท่านสร้างปัจจัยให้ท่านจะได้ปัรลุธรรมในอนาคตชาติใดชาติหนึ่งก็ถือว่านี่คือการปันเากตอบแทน,นคุณคุณที่สูงสุดก็มาก็ได้ทำบากว่าโยมเป็นผู้หญิง ถ้าไปถือสินต่างจังหวัดต่อจวว์ไม่ใช่บ่อยๆรู้สึกว่าหน้าที่ลูกปกพรองหรือไม่เพราะบางทีไม่ได้อยู่รับใช้เต็มที่ <c oughs> คือหนึ่งการที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลา มันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปบางทีเราก็เหน็ดเหนื่อยแล้วบางทีก็เกิดอาการรำคาญบ้างอะไรบ้างมันก็ธรรมดาถึงเวลาเราก็ควรจะมีพักบ้างมีแบบตั้งสติขึ้นมาใหม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ถึงจะเป็นอ่าอ่าเป็นปุปกาลีกองลักคือท่านบางทีเอาใจยากเนาะคนแก่อืม ถ้าถ้าเราไม่ระวังถ้าเราเหน็ดเหนื่อยแล้วความอดทนมันก็ต้องมีจำกัดเดี๋ยวเราก็เผลอไปว่าทันแล้วก็เสียใจว่าโอ้บรรลุที่แย่มากที่จริงมันไม่ใช่หรอกแต่เราก็ต้องรู้จักสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นพร้อมพร้อมกันหมายความว่า การที่เราอยู่กับพ่อแม่ให้มันเป็นเวลาที่มีคุณภาพถ้าเราพักเป็นระยะระยะมีการามีให้คนอื่นเข้ามาทดแทนว่าเข้าเวรกันก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่เดือดร้อนไม่มีใครดูแลแล้วก็ทิ้งเอาไปาไปเที่ยวไป ไปคาสิโนไปเล่นการพนันหรือไปไปเสื้อข้องไปสนุกสนานเฮฮาแบบไม่สนใจเลยเอาแต่ความสุขความความเพลิดเพลินของตัวเองเป็นหลักอันนั้นก็คงนานาตำหนิแต่ถ้าหากว่ามีเป็นครั้งเป็นคราวที่เราได้พักพรโดยที่มั่นใจว่าจะไม่ทำให้เกิดความ มันปัญหาทางสุขภาพหรือความมันตรายกับท่านก็คิดว่าควรจะไปบ้างเหมือนกันทำอย่างไรเพื่อลดอาการเพ่งขณะนั่งสมาธิ <c oughs> <c oughs> หนึ่งก็การที่เราเราเตือนสติก่อนนั่งและเวลาเตรียมตัวตอนเริ่มเริ่มนั่งให้ระวังนะอย่าพึ่งเพ่งนะในหลายอย่างนี้ถ้าเราป้องกันได้ด้วยการเดือนสติเบื้องต้นของการนั่งสมาธิอย่างเช่นความง่วงก็เหมือนกัน ก็เปนะรียบเทียบเหมือนจะเราจะเดินป่าเดินตามเส้นทางนี้มันก็ทางตรงแต่แตมีใครอบอกนะต้องระวังนนกลางคืนนี่มันจะมีงูออกมา,อานอนทับทางระวังนะทีนี้เราจำเป็นต้องใช้ทางนี้หรืว่าต้องการจะใช้ทางนี้เราจะเดินยังไงเพราะเรารู้ว่ามีงูชอบออกมาตอนกลางคืน เราก็จะระวังตัวมากเดินอย่างระมัดระวังทีนี้การเอการที่เรารู้ว่าชอบง่วงถ้านั่งตอนดึกแล้วว่าเคยนั่งไม่นานก็สับประงกเหมือนกับว่ามีง,งูคอยข้างหน้าเราจะต้องภาวนาอย่างระมัดระวังไม่ให้ง่วงไม่ให้ง่วงทีนี้ไม่ให้แพ่งไม่ให้เพ่งช่วยได้ น,นี้วิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนคือก่อนที่จะผู้ถามไม่ได้บอกว่าจเจริญสมาธิภาวนาอย่างไรถ้าแต่ถ้าสมมติว่าดูลมหายใจเบื้องต้นเน่ยยังไม่ต้องไปดูในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นตน้นแต่ <c oughs> อาตมาแนะนำให้ แบง่งร่างกายออกเป็นสีสส่ส่วนส่วนแรกก็คือซี่สะหน้ากับคอส่วนที่สองลายแขนมือนิว้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ากายเชิงล่างตั้งแต่โพกลงไปถึงเท้าแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้ดังสติกับความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติอยู่ใน ากายส,ส่วนที่หนึ่งคือศีรษะใบหน้าคอพอ,อสมควรแล้วก็ไปที่ส่วนที่สองไหลแขนมือนิ้วมือ,อรับรู้รับทราบยังเป็นกลางกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายส่วนที่2องส่วนที่3คือลำตัวหน้าอ,อกท้องอวัยวะภายในหลังตั้งแต่ ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบข้อที่4ก็คือ,อกายเชิงล่างตะโพกขาหัวเขาน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าเป็นตน้นหายใจเข้าให้ใจออกสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกเสร็จแล้ว ก็ให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้ง4ส,ส่วนพร้อมกันเลยคือกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกนั้นเป็นเป็น Exercise เป็นเป็นการเตรียมเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นแบบโดยที่เรารับรู้ต่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบรุมร่มหลวม ไม่ได้ดูที่จุดใดจุดหนึ่งของกายเปบสบย๊สบายสบายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ความรู้สึกต่างๆในกายไม่เลือกดูตรงไหนรับรู้รับทราบจากนั้นเราก็สามารถกลับไปอ,อีกรอบหนึ่งจากรับรู้ดอกความรู้สึกในกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกดูเฉพาะส่วนที่4ี่กายเชิงล่างส่วนที่สา ลำตัวที่สี่ลายแขนมือนิ้วมือที่หนึ่งศีรษะใบหน้ากับคอและก็กลับมาร่างกายทั้งปวงตั้งแต่ศีรษะถึงเทา้าพร้อมกันเลยทั้งสีข้อกลับไปกลับมาอย่างนี้ถ้ารู้สึกพอสมควรแล้วเชื่องคอยน้อมจิตไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดเจนสบายอย่างเช่นที่ ปลายจมูกหรือภายในรอยรูจ,จมูกหรือในคอหรือนที่หน้าออกและที่ท้องแล้วแต่เราถนัดถ้าเราพาอันการอยู่กับลมหายใจแบบอยู่ <c oughs> พร้อมกับความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายไว้ก่อนอพร้อมมันมาอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งจิตสติของเราก็ค่อนข้างจะดีแล้ว ในโอกาสที่จะแพ tamam, wow ่งอยู่ตรงนั้นจะน้อยลงยิ่งถ้าเรามีไอ้ตัวระมัดระวังช่วยด้วยข้อกราบเรียนปฏิบัติภูมิจริตคิดมาก น่าจะเป็นคิดมาก <c oughs> วิตกจริตคือการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราการเทคนิคต่างๆเราสามารถแยกเป็นเป็นสองอคือการการภาวนาหรือเทคนิคที่ไม่ใช่ความคิดเลยเช่นลมการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วยังจะมี การเทคนิคต่างๆที่ใช้ความคิดแต่ใช้ความคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ลวงหน้าแล้คิดตามที่เรากำหนดไว้ว่าคอที่1นึ่งคอที่สองคอที่3ทีนี้ถ้าถ้าจิตใจเราคิดมากหรือว่าเรากำลังฝุ้งซ่านเรากำลังวิตกกัวงวลเรื่องอะไรสักอย่าง บางทีเราเริ่มโดยอาณาปานสติหรือเทคนิคที่ไม่ได้ใช้ความคิดเลยมันจะฝืนธรรมชาติสัญชาติญาณมากเกินไปถ้าเราไม่เ,เราไมา่ถ้าเราไม่ชำนาญในการในการปฏิบัติด้าทางเลือกก็คือเอาการเ,าเทคนิคที่ใช้ความคิด อย่างเช่นการพิจารณากายอาการ32ทีละข้อทีละข้อหรือการเจริญมรณสติและการเจริญเมตตาภาวนาที่มีการใช้คำพูดความคิดนั้นมันจะ <c oughs> มันรู้สึกมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากคิดฟุ้งซ่านต่างๆมาค่อยค่อยเย็นลงเย็นลง จนกระทั่งสามารถไปอยู่กับลมหายใจได้โดยจิตไม่ไม่ดือไม่ดือร้านไม่ต้อต้านต่างๆนั้นถ้าถ้ามองความคิดเหมือนเหมือนไอเอ,เอ,เอกรนหรือว่าความรู้สึกอเรเหมือนติดยาเสพติดเหมือนความคิดเป็นของเสพติดถ้าวางอ่ถ้าเรา เริ่มโดยการดูกลมหายใจเป็นต้นเหมือนกับจากที่เราเคยสุบรีวันละ20่สิบวนเลิกเลยซึ่งต้องจิตใจเข้มแข็งมากในวิธีหนึ่งก็เคยที่เคยสูบยี่สิบวนเอาเป็น1ิบเก้าสิบแค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงคันสูนย์เลขศูนย์ที่นี่การใช้ การภาวนาแบบใช้ความคิดบานจะเหมือนกับการลดสิงเสพดิดทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกลา้าเลิกทีเดียวทีนี้จะมีข้คอคิดอีกข้อหนึ่งขอฝากไว้ว่าทุกเวทนาดีหรือไม่ดีก็ ไม่มีใครชอบหรอกแต่ถ้าไม่มีทุกขเวทนาอันตรายนะถ้าเราเจ็บใครใจป่วยแล้วไม่เจ็บเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นโรคร้ายแรงถึงคันสุดท้ายจึงจะรู้ได้แต่การที่มีความเจ็บนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนสติว่ามีอะไรผิดปกติตรงนี้ต้องต้องแก้ไขต้องไปหาหมอเป็นต้น ในทางจิตใจถ้าเราให้จิตใจทำงานให้จิตใจมีวินยัยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเป็นต้นถ้าทุกครั้งนี่จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่มันเป็นสัญญาณเตือนสติว่าวิถีชีวิตของเราไม่พอดีเราก็ต้องพยายามให้เหรียบง่ายกว่านี้หรือว่า,าเราก็ต้องไปทบทวนว่ามี อะไรบ้างในชีวิตที่ชวนให้ฝงซ่านที่เราพอลดน้อยลงได้เพราะประสบการณ์ในคณะที่นั่งสมาธิต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์เวลาไม่นั่งสมาธิถ้าไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ปล่อยให้ที่ไปคิดโน่งคิดนี่ก็ไม่แปลกใจว่าเวลานั่งสมาธิอาจจะไม่สงบมันก็เป็นเรื่องธรรมดา นั้นไเทคนิคในนีที่อาจารมาแนะนำเมื่อกี้นี้เรื่องการภาวนาแบบใช้ความคิดภายในกรอบเป็นข้อข้อไปเพื่อค่อยๆลดความเคยชินในความคิดนี่เป็นการแก้แบบเทคนิคแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปถ้าเพื่อชีวิตของเรามันมันฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้ฟฟอเลยว่ามีความ ขาดความสมรวมในชีวิตประจำวันมันต้องแก้ที่วิธีชีวิตไม่ได้แก้ที่เทคนิคการภาวนาอาริยมัคมีองแปดทำไมจึงไม่มีข้อห้ามการดื่มสุราของเหมือนเมาคือในอาริยมัคมีองแปดที่มันไม่ได้ ไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้แล้วก็เป็นหัวข้อใหญ่ๆแต่ถ้าถ้าพูดถึงค,คือไม่ไม่ใช่ว่ามันครอบคลุมทั้งหมดสิ่งห้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสิ่ไหนที่ไม่ได้ระบุะในสีล5้าโดยตรงจะไม่จะไม่ผิดทีเดียวอันนั้นก็เป็นแค่เหมือนกับเป็นลักใหญ่ๆ ส่วนในในกรณีที่ข้อสุราไม่ปรากฏเช่นในในอริยมักมีอ,องแปดที่ขยายความที่ในบทสวดมนต์เป็นตน้นหรือในกุศลกรรมบท10บข้อเป็นต้นนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าสีข้อแรกก็เกี่ยวกับการ เปลียนเปียนโดยตรงส่วนข้อที่5ก็คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้โอกาสจะเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นแล้วสุรด้วยสุราอาจจะเป็นตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติมากกว่าที่จะมีผลต่อ ความเป็นอยู่ในสังคมที่จริงในสิน้าหรือว,ว่าในที่อื่นพระพุทธเจ้าก็ก็ได้พูดถึงเรื่องโทษของยาเสพติดต่างๆรุ่มถึงสุราด้วยจะในไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ใช่สิ่งสำคัญมันสำคัญมากแต่อาจมาไม่ไม่แน่ใจเลยว่าเป็นการสนิษฐานเอาอแต่ แต่พุทธองค์ก็จัดไว้ว่าศีลคือการการให้มหาทานคือให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างให้ความสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ถ้าเรามองศีลว่าเป็นเป็นการสัญญากับคนรอบข้างว่าจะไม่เปลียป่ยนเปลี่ยนโดยกายโดยวาจาจะไม่เถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้จะไม่ เพระพฤติปิดในกามจะไม่นอกใจอาจะไม่โกหกเราเห็นว่าใช่เราเราสรมทานสินอย่างนี้ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างสบายใจทันทีรู้สึกปลอดภัยทันทีแต่ถ้าโคที่5ไม่รักษาก็ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าดื่มเหล้าแล้วความรับผิดชอบ ฮีรีโอตปะความละอายตอบาปความกกลัวตอบาปก็น้อยลงการควบคุมการบริหารการแสดงออกในทางที่สอดคล้องกตรงกับสิ่งที่เราสมถานไว้ก็น้อยลงนั้นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีลข้ออื่นที่ชัดเจนและร้ายแรงันั้นเอาการที่ไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงไปถาม อาตมาจะตองถามลวงพ่อสมเด็จเรื่องนี้แต่ว่านี่กัทียอาตมาสันนิฐานว่าเพื่อว่าสรุปสั้นๆไอที่มีการเปลียป่ยนเปลียนภายนอกโดยตรงก่อนการจเจริญสติในชีวิตประจำวันทำได้อย่างไรบ้างอาตมาได้กล่าวกันวิริยะความเพียนความเพียนก็คือเพื่อ ป้องการจิตใจเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมที่ไม่เกิดเกิดขึ้นได้เพียงเพื่อละอกุสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อปลูกฝังกุสลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นและเพื่อดูแลรักษาและพัฒนากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ต้องมีสติต้องรู้ตัวว่า,ากิเลสจิตใจของเราอยู่ในสภาพอย่างไรจะวางจิตอย่างไร อาจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาได้สติต้องรู้ว่าเออจิตกำลังมีอกุศลธรรมแล้วก็จะได้จะได้แก้อย่างไรสติก็ระลึกอยู่ในคำสั่งสอนคือสติไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันยังมียังมีปัญญายังมีฮิริโอตปะเป็นตน้น ดังนั้นถ้าหากว่าเรา,เ,าเรากำลังโกรธแล้วความคิดพูดขึ้นมาว่าเออเราโกรธเนาะกำลังโกรธนั่นไม่ได้หมายเขามีสติแล้วความ <c oughs> การการรู้ตัวโชวแวบอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่การตำรองสติ ตกนการกำรองสติก็จะมีความละอายด้วยความเกรงกลัวด้วยแล้วก็ต้องมีความรู้ว่าควรจะทำยังไงคำสั่งสอนที่ควรจะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหานี่คืออะไรนี่ก็เป็นเรื่องของสติสติคือความระลึกได้อย่างศีลแต่ละข้อศิกขาบทแต่ละข้อเป็นที่ตั้งของสติ ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยที่สุดะระดับที่ว่าตํำที่สุดอย่างน้อยก็ต้องระลึกอยู่มีสติอยู่กับศีลของเราั้นศีลก็คือเราระลึกได้จำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สมควรจะระลึกสมควรจะจำได้ในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะไม่เป็นทุกข์สุดท้าย ดูสงสัยเรื่องการปล่อยวางคะปล่อยวางเรื่องรูปความสวยความงามต้องทำยังไงจะพอดีระหว่างการปล่อยวางกับการดูแลตัวเองคะ่ะเราก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ได้คือบางทีเราก็ในในสังคมเมันก็มีความคาดหวังจาก สิ่งแวดล้อมบางทีก็ต้องทำใจกับคานิยมของของสังคมแต่ในอนันติโอกันเราก็ควรจะมีการคัดกล่าวอย่างเช่นในถ้าเป็นได้ในวันพระในสบภาคำ่ำก็งดเว้นจากการแต่งตัวต่างๆอัตมาก็มันน่าจะ,ะรืือฟ้อเรื่องนี้ให้ได้ว่า ไอ้พูดถือศีลว่าทุกวัน8คำ่ำ1ิบห้าคำไม่ต้องตบแตงไม่ต้องอะไรมากให้มันเรียบง่ายแนละดูความรู้สึกของตัวเองแต่ก็เข้าใจว่าใน,ในบางแห่งหรือหลายแห่งอาจจะทำได้ยากแต่ให้กำหนดเวลากำหนดเวลาในแต่ละวันว่าจะให้เวลาเท่าไหร่ ในเรื่องความสวยความงามแล้วก็ให้มีวินัยในการรักษาเวลาหรือว่ากำหนดหรือว่าลองตั้งสติว่าดูด้วยเองในกระจกวันละกี่ครั้งพอดีไหมหรือว่ามากไปไหมเสื้อผ้าก็เหมือนกันถ้าหากว่าจะซื้อของใหม่ ก็ต้องสะละของเก่าใช้ซื้อขอให้ซื้อของใหม่หนึ่งชิ้นต้องสะละของเก่าหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างจึงแต่ละคนก็วกลบริบทไม่เหมือนกันแต่เหมือนกับว่าพยายามนำคอวัดปฏิบัติความรู้สึกในการขัดกล่าวเขาไปใช้บ้างคืออย่าไปหลงไหลกับมันเลยแต่ที่สำคัญ ที่จะต้องระวังที่สุดนเรื่องการสอนอลูกหลานด้วยก็อย่าให้คนอย่าเกิดความลูกสึกว่าคุณค่าของเราศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่หน้าตาอยู่ที่การแต่งตัวเราก็แต่งตัวทุกสิ่งให้มันเรียบร้อยให้มันดีสวยก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าให้สำคัญมันหมายก,กันมากเกินไป อย่างเช่นการชมเด็กผู้หญิงโอ้สวยสวยสวยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีกับกับเด็กผู้หญิงเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมันยิ่งทำให้ให้เด็กผู้หญิงตั้งแต่อายุนิดเดียวเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนคนคน,คนน่ารักเพราะเขาสวยนั้นไอ้คำชื่นชมของผู้ใหญ่นี่มันมีมันมีกำลังมันมีพลังกับ สมองของเด็กมากนั้นก็ต้องอมีสติในการชื่นชม,มถ้าพยายามเลี่ยงการการเรียกเกิดการชื่นชมเด็กผู้หญิงว่าสวยมีบ้างก็ไม่ถึงก็เป็นแบบตาลีบานอะไรอย่างเงี้ยวแบบเครียดแต่ว่าให้มีสติช่วยบ้าง